ครับแต่เหตุต่อไปเนี่ยเป็นเหตุจากการตั้งใจเลยแหละนะเพราะมีการประดิษฐ์อุปกรณ์บางอย่างมาทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับอุปกรณ์ที่ว่าก็คือมีคนนำตะปูมาติดมาปักไว้ตามขวดพลาสติกนะเอาคือเอาขวดพลาสติกมาบีบให้แบนนะแล้วตะปูมาปักเข้าไปคล้ายๆตะปูระบายนะครับแล้วพอปักเสร็จมาวางบนถนนมิตรภาพช่องทางคู่ขนานเลยนะครับนะตั้งแต่แก่งคอยนะมาถึงสระบุรีเลยนะครับถึงถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพเนี่ยนะจนทำให้มีผู้เสียหายหลายรายด้วยกันนะครับล่าสุดทางพ่อเมืองนะผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนี่ยสั่งเฝ้าระวังและให้ไปเร่งตามหาผู้กระทำความผิดมารับผิดชอบโดยเร็วครับเรื่องนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับนายบัญชาชาววรินทร์ได้มอบหมายทางรองผู้ว่าราชการนะครับก็คือคุณกิติศักดิ์ธีรวัฒนาไปประสานกับทางตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีให้กำชับสายตรวจออกตรวจตราบริเวณพื้นที่ที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับและให้ชุดสืบสวนเนี่ยไปเสาะหานะผู้กระทำความผิดโดยเร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ทางพันตำรวจเอก สุรพจน์รอดบำรุงนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีสั่งการให้ทุกพื้นที่เนี่ยเพิ่มความถี่ในการลงไปตรวจสอบและให้ชุดตรวจสอบทำการสืบสวนหาผู้กระทำความผิดเพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะเอาขวดพลาสติกมาบีบให้แบนแล้วเอาตะปูปักเข้าไปหลายๆตัวนะเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้มาโพสต์เตือนภัยนะที่เพจข่าวด่วนสระบุรีนะครับบอกว่าขออนุญาตแอดมินเตือนภัยผู้ที่ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านถนนมิตรภาพหน้าโลตัสสระบุรีในเวลากลางคืนช่วงเกิดเหตุเนี่ยเวลาประมาณเที่ยงคืนให้ระมัดระวังจะเจอเหตุการณ์คือวางตะปูประมาณ1นิ้วครึ่งนะซึ่งผู้กระทำเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นใครนำมาปักไว้ที่ขวดพลาสติกคาดว่าน่าจะเป็นการจงใจวางเพื่อเหตุผลบางอย่างเนื่องจากเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวนะคนที่โพสต์เนี่ยบอกว่ารถเราเหยียบขวดเดียวนะรถเพื่อนเราเหยียบขวดเลยขวดเดียวนะมี4ดอกนะครับโอ้ปักตะปูไว้4อันเลยทีเดียวรบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วยนะคะนี่คือคนที่โพสต์เขาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มีการแชร์คลิปวิดีโอนี้บนโลกโซเชียลมีเดียซึ่งผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียก็มาคอมเมนต์ให้ความเห็นต่างๆนานากันเยอะเลยนะครับแต่ในเบื้องต้นนะก็ระมัดระวังในการขับขี่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยท่านผู้ว่าเนี่ยเขาสั่งเลยนะว่าให้ตามหาผู้กระทำความผิดให้เร็วที่สุดด้วยอันตรายมากๆนะฮะคืออันคนโพสต์อันที่เมื่อสักครู่คุณสอนเล่าอ่ะอันนั้นคือเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่าณจุดเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปคนโพสต์เป็นทหารผู้ชายอีกคนหนึ่งเขาเจอแล้วคือมันจุดเดียวกันลักษณะเป็นขวดน้ำอัดลมมาทับแบนแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยแบบเดียวกันทีนี้พอไปถามวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาอยู่กะกลางวันน่ะเขาไม่เคยเจอแต่เขาบอกว่าเพื่อนที่อยู่กะกลางคืนน่ะเคยเจอมาแล้ว 2-3 ครั้งแสดงว่าแก๊งพวกนี้น่าจะมาปฏิบัติการกันตอนกลางคืนเพราะส่วนใหญ่คนจะเจอตอนกลางคืนกันนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรงนั้นมาดักดูซะหน่อยอันตรายมากๆนะครับถ้าเกิดเหยียบไปแล้วหรือว่าล้มแล้วก็ทับขึ้นมาเนี่ยตะปูนิ้วครึ่งนะปักเป็นลึกมากนะยางแตกยางระเบิดได้นะครับ